หลักการปฏิบัติในอิสลามมี5ประการการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นบ่าวและรอซูลของพระองค์การดำรงไว้ซึ่งการละหมาดการจ่ายซะกาตการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและการประกอบพิธีฮัจญ์ณบัยตุลลอฮ์สำหรับผู้ที่มีความสามารถ